สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่1ตุลาคม2564นั้นเนี่ยนะครับเป็นวันชาติจีนนะครับครบรอบ72ปีในการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือว่ากระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับว่ามีการตรวจพบอากาศยานทางทหารของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือว่า PLA นะครับจำนวนอย่างน้อยเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่า38ลำนะฮะ38ลำนั้นได้บินเข้าสู่น่านฟ้าซึ่งเป็นเขตแสดงตนของไต้หวันแถวๆหมู่เกาะบราตัสนะครับซึ่งเป็นดินแดนในความควบคุมของไต้หวันเครื่องบินที่ว่านั้นเนี่ยครับเครื่องบินชุดแรกที่รุกล้ำเข้าไปในเขตไต้หวันประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่รุ่น J16 จำนวน18เครื่องด้วยกันเครื่องบินขับไล่Su-30จำนวน4ลำเครื่องบินทิ้งระเบิด H6จำนวน2ลำและเครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำอีก1ลำส่วนระลอกที่2นั้นประกอบไปด้วยเครื่องบิน J16 จำนวน10ลำด้วยกันเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 จำนวน2ลำและเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าอีก1ลำนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นเนี่ยครับก็ทางด้านกระทรวงในส่วนของกระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นก็ออกมาให้ข้อมูลเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในช่วงรุ่งสางของวันที่2ตุลาคม2564นะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่จีนนั้นได้มีการฉลองวันครบรอบ72ปีในการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับไต้หวันพอสมควรก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่แล้วฝูงอากาศยานทางทหารของจีนอย่างน้อย24ลำนั้นก็บินเข้าสู่น่านฟ้าของไต้หวันหลังจากที่รัฐบาลของไต้หวันนั้นประกาศสมัครเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนการค้าระหว่างภาคพื้นแปซิฟิกที่เรียกกันว่า CPTPP หลังจากที่ก่อนหน้านั้นจีนนั้นเนี่ยครับได้ดำเนินการในการเข้าร่วมหรือว่ายื่นใบสมัครเนี่ยเข้าสู่สมาชิกองค์กรดังกล่าวด้วยนี่ครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่จีนนั้นเนี่ยครับแสดงตัวแสดงตนให้ไต้หวันได้เห็นว่าจีนนั้นกำลังมีบทบาทนะครับหรือว่าจีนนั้นมีสิทธิ์เหนือน่านฟ้าไต้หวันเพราะไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจีนครับ